คุณในแผ่นดินเดียวกันก็ต้องพูดคุยกันอย่างนี้แหละ เมื่อกี้นี่ออกจากบ้านอากาศหนาวมากค่ะ4 องศาพอกลับเข้าบ้านเท่านั้นนะครับสังเกตมือเท้าร้อนฝ่าเท้าเผาๆเลยค่ะโอ้โหคุณควันใช่ดีมากดีใช่ด้วยดีใช่ด้วยนะครับเคยฟังว่าการฝังจะได้เกิดช้ากว่าเผาเออใช่ครับผมดีไม่ดีไม่ได้ไปเกิดด้วยนะครับฝังให้รู้ไว้ขุดมาเผาซะน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 ะคุยกันพี่น้องขุดมาเผาซะเร็วซะป่าช้าพอแล้วนะครับมันหมดยุคฝังแล้วนะตายแล้วเผาวิธีคิดนะฮะหลักการคิดนะครับหลักการคิดนะฮะเอาหลักความเชื่อก่อนก็แล้วเขาเชื่อกันมาปกตินะชีวิตจริงใช่ไหมไปเจอความร้อนมันก็ร้อนใช่ไหมครับเจอเผามันก็เจอร้อนอย่างเช่นว่าเราเผาปูเผาปลาใช่ไหมมันก็เห็นกันตามตาอยู่เวลาคนตายแล้วเนี่ยครับเอาไปเผาความเชื่อนะเกรงว่าคนตายเขาจะร้อนก็เลยไม่เผาเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังนั่นคือความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกไอ้คนตายแล้วไม่รู้ภาษาอยู่แล้วนะครับมันหมดสภาพการรับรู้แล้ววิญญาณธาตุหายไปหมดการรับรู้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเราไปเผาไม่ต้องกลัวเขาร้อนหรอกครับเผามันเป็นเท่าฐานซะเขาจะได้ไปเกิดใหม่รอบใหม่ต่อไปให้เร็วแต่ถ้าหากว่าฝังปุ๊บใช่ไหมยังเป็นตัวตนอยู่ตรงนั้นเองก็เลยไม่มีโอกาสไปเกิดใหม่เลยเนี่ยก็คือเผากับฝังมันก็ต่างกันตรงนี้นะคุณลักพัญญาเชิญครับผมสวัสดีครับว่ามาเลยเจ้าสวัสดีครับ